นขอบอย่างเงี้ยตั้งใจให้มันหล่นขอบลงมาเยอะๆแบบนี้ perfect เห็นไหมสีมันจะไล่โทนกันแล้วก็มีความสนุกสนานของตัวตุ๊กตานะคะไอ้รู้มันทำได้หลายแบบเนาะแบบแรกคือแบบนี้แบบแรกคือแบบนี้คือแบบที่แบบทำเนื้อเค้กอะที่มันเป็นสายลุ้งให้มันเป็นสายลุ้งเนี่ยอย่างประมาณอย่างเงี้ยอบเค้กใช่ไหมให้มันเป็นสีแต่ละสีตามที่เราต้องการถูกไหมอันนี้คือเป็นแต่ละสีตามที่เราต้องการการสายลุ้ง7สีใช่ป่ะเราก็เตรียมพิมพ์7สีเวลาเราตีเค้กมาได้1สูตรเราก็แบ่งให้มันเท่าๆกันแล้วเราก็มาใส่สีตึ๊ดๆๆ7สีคนให้มันเข้ากันข้อดีของมันคือชั้นเค้กมันจะได้แต่ละสีชั้นเค้กแต่ข้อเสียคือเวลาที่เราแบ่งแบทอบเค้กความหนาของเค้กอะทุกคนมันจะไม่เท่ากัน1คือความหนาไม่เท่ากัน2คือมันจะนูนวิธีที่ง่ายกว่านั้นคือการที่เราใช้เค้กนี่แหละทุกคนเค้กวานิลาเลยนะเค้กวานิลาสีขาวๆครีมๆเนาะแล้วเราก็มาสลับชั้นครีมเอาอย่างเช่นเราต้องการเค้กสายลุ้งใช่ไหมทรงสูงเราก็ทำเค้กวานิลาสลับกับสีแดงเค้กวานิลาสลับสีเขียวเค้กวานิลาสลับสีส้มสลับไปเรื่อยๆเราไปเล่นที่ชั้นครีมเอาอันนี้ก็เป็นสายลุ้งได้ส่วนวิธีที่3นะวิธีที่3คือวิธีที่กูจะมาทำให้ดูในวันนี้นะคะนะวิธีที่3คือเราเนี่ยอยากกินเค้กช็อกโกแลตแต่เราอยากแต่งเค้กสายลุ้งเราอยากแต่งเค้กสายลุ้งเราจะต้องทำยังไงอันนี้คือวิธีการก็คือเราก็คือทำเค้กช็อกโกแลตตัดครีมช็อกโกแลตออกมาก่อนเลยเรียบร้อยเลยแล้วเราค่อยมาแต่งครีมด้านนอกให้เป็นสายลุ้งนะคำถามต่อไปทุกคนมีคำถามกันไหมถ้ามีคำถามพิมพ์กันเข้ามาได้เลยนะคือการทำสายลุ้งเนี่ยทำได้3แบบสำหรับงานครีมนะแต่ถ้าไปงานน้ำตาลฟอนดอนเนี่ยเราจะครีเอทงานสายลุ้งได้แบบอิสระมากขึ้นอ่ะหมายถึงว่าจะทำเป็นโครงสร้างสายลุ้งหรืออะไรก็ได้ทำได้มากขึ้นกว่าเดิมสำหรับในวันนี้นะเราทำเค้กสายลุ้งจากงานครีมถูกไหมพอทำจากงานครีมด้านนอกเนี่ยเราก็เตรียมสีไว้เลยวันนี้ปูทำสีทั้งหมด4 สีแบบนี้พี่แล้วเราจะใช้แบบเป็นวิปปิ้งครีมหรือจะเป็นบัตเตอร์ครีมหรือจะเป็นเค้กแบบไหนดีวันนี้นะเดี๋ยวปูจะมาทำให้ดูว่าเฮ้ยเค้กที่แต่งตัวแต่งไม่เยอะด้านบนเราสามารถทำเค้กอะไรก็ได้นะไม่ว่าจะเป็นชิฟฟ่อนวานิลาหรือว่าอะไรก็ได้ส่วนตัวครีมทำเป็นวิปปิ้งครีมก็ได้นะแล้วก็ผสมสีเอาตามที่เราต้องการสำหรับวันนี้ของปูทำเป็นตัวบัตเตอร์เค้กเป็นบัตเตอร์เค้กรสช็อกโกแลตหลายคนเข้าใจว่าบัตเตอร์เค้กมีวานิลารสเดียวใช่ไหมไม่ใช่นะบัตเตอร์เค้กคือชนิดของเค้กชนิดของเค้กมี3แบบถูกไหมมีชิฟฟ่อนสปันบัตเตอร์ตัวเนี้ยเป็นบัตเตอร์แต่บัตเตอร์ก็แบ่งออกได้เป็นแบบวานิลาบัตเตอร์เค้กช็อกโกแลตบัตเตอร์เค้กคอฟฟี่บัตเตอร์เค้กอันนี้ได้หมดเลเวลเวทก็บัตเตอร์เค้กอย่างนี้ก็ได้นะปูทำเป็นบัตเตอร์เค้กแล้วตัวปูคัฟเวอร์ด้วยการ์นาชนะปูคัฟเวอร์ด้วยครีมช็อกโกแลตที่เป็นเรียกว่าการ์นาชนะคะต่อมาเดี๋ยวปูจะแต่งข้างนอกให้ดูแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเค้กก้อนเนี้ยมันจะจบแบบไหนแล้วแบบเอ้ยการทำสายลุ้งมันไปอะแดปกับตัวเด็กแบบไหนได้บ้างนะคะปูเลือกที่หัวบีบมันเป็นหัวบีบแบนๆแบบนี้นะคะทุกคนนี่ปูมีอย่างละอันเนาะปูก็เอามามิกซ์กันนะคะนะเรากะว่าชั้นละนิ้วนะคะเรากะว่าชั้นละนิ้วแล้วเดี๋ยวเรามาบีบปูจะบีบเป็น2จังหวะไปเลยเนาะเดี๋ยวเราค่อยๆแต่งไปนะทุกคนปึ๊บวันนี้เลือกเป็นสีเข้มมาให้มันเท่าๆกันเรามี4สีให้มันเท่ากันทุกสีไปก่อนคือบัตเตอร์ครีมค่ะใช้สีแบบไหนใช้สีน้ำก็ได้หรือว่าถ้าเกิดแบบว่าใครอยากได้สีละมุนนะคะให้ใช้สีเจลให้ใช้สีเจลผสมได้เลยถ้าใครอยากได้สีละมุนละมุนอ่อนๆซอฟๆอะสีเจลได้เลยนะเพราะว่ามันเป็นรูพอมันเป็นรูเราก็เติมครีมเข้าไปแล้วเราก็หมุนอีกจ้ะหมุนอีกเลยแบบนี้นะตบด้านบนตบแล้วก็ตบแล้วก็ตบนะตบเข้าไป
บเข้าไปก่อนเก็บก่อนไอ้คลื่นแบบเนี้ยมันจะหายไปด้วยตัวนี้เราก็ลูบเลยเห็นไหมตอนนี้เค้กเราจะเบรนเป็นสีเดียวกันแล้วรอยหยุดลมหายใจต่างๆไม่มีแล้วมันจะเรียบกิ๊บแบบนี้ได้เลยเนาะแบบนี้มาเลยค่ะหมุนแบบนี้ตรงนี้เลยใช่ไหมเลยไปข้างๆใช่ไหมตกจ้ะอย่างนี้ใช่ไหมเราเห็นใช่ไหมว่ามันเลยตรงนี้ค่ะเราก็ตกอีกครั้งหนึ่งตบด้านข้างก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปตบด้านบนปึ๊บเอาไปแช่ตู้เย็นสักครู่เราจะมาตัวทำช็อกโกแลตแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรชุบโดนัทต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเอามาแต่งเป็นเค้กแบบสไตล์นู่นนี่นั่นได้นะคะอะไรไม่ได้ผสมอะไรเป็นไวท์ช็อกโกแลตละลายแล้วก็ผสมแค่สีชมพูที่เราต้องการเนาะสีที่เราใช้ผสมก็คือใช้เป็นสีผสมช็อกโกแลตนะทุกคนเวลาที่เราผสมช็อกโกแลตนะคะนะอันนี้เราจะจุ่มโดนัทปึ๊บจุ่มง่ายๆแบบนี้เลยจุ่มแค่หน้าเฉยๆแล้วเราก็จะได้โดนัทแบบนี้ออกมาเป็นสปริงเคิลมิกเป็นแบบสีให้มันสีโทนอ่อนๆแบบนี้เราก็จะได้ชิ้นโดนัทเห็นไหมคะชิ้นโดนัทที่แบบว่าสำเร็จคือมันแข็งเร็วมากเห็นไหมเราก็ได้โดนัทเคลือบแบบนี้แล้วอ่ะง่ายมากเดี๋ยวพวกจะหยอดช็อกโกแลตลงไปอย่างละอันแล้วกันลองเทสดูโมนใหม่คืออุณหภูมิช็อกโกแลตตอนนี้มันได้แล้วนะทุกคนลองดูว่ามันเป็นยังไงเคาะมันหน่อยค่ะมันก็จะเต็มพิมพ์แบบนี้รอให้เขาเซตแล้วเดี๋ยวเราไปเข้าตู้เย็นจะดิฟเค้กทำไมต้องดิฟเพราะว่าเราคีเอทมาเป็นสายลุงแล้วถูกไหมด้านบนเนี่ยเราจะมีการแต่งพวกช็อกโกแลตต่างๆโดนัทที่เราทำต่างๆเนาะแล้วก็ตัวการ์ตูนต่างๆให้เข้ากับธีมให้ได้เวลาตัดวงกลมแล้วอยากให้มันได้วงกลมต้องตัดสองฝั่งไม่ตัดฝั่งเดียวเทดูก่อนเป็นสายแบบนี้นะแล้วเดี๋ยวเรามาดิฟเอาหน่ะมองไม่เห็นแล้วมันจะไม่สวยดิฟเป็นสายให้ดูก่อนนี่อ่ะเห็นอยู่เนาะโอเคอันนี้ดิฟเยอะหน่อยใช้ให้มันหล่นขอบอย่างเงี้ยตั้งใจให้มันหล่นขอบลงมาเยอะๆแบบนี้ด้านในดิฟไปด้วยใช่ไหมก็แล้วตัวเนี้ยด้านบนปึ๊บปาดให้ทั่วเลยนั่นหมายความว่าอะไรเค้กของเราอะค่ะก็จะแข็งหน้าไปทั้งก้อนเลยเพราะเราใช้วิธีการดิปโรยไปเลยต่างๆแบบเนี้ยมันน่ารักดีแต่งอะไรต่อคะเนี่ยตื่นเต้นใครอยากรู้ว่าจะแต่งอะไรต่อกดหัวใจมาหน่อย นี่ถ้าเกิดทำปกติไม่ได้ตื่นเต้นขนาดวันไลฟ์ฟังนะ ช็อกโกแลตคอมพาวกับช็อกโกแลตโคตติ้งเป็นตัวเดียวกันเพราะว่าตัวคอมพาวคือตัวใกล้เคียงกันเรียกได้ว่าเป็นตัวที่มีไขมันพืชแต่ว่าอาจจะต่างกันที่ปริมาณไขมันพืชแต่ใช้สำหรับแต่งหน้าช็อกโกแลตเคลือบช็อกโกแลตได้เหมือนกันนะข้อดีของช็อกโกแลตคอมพาวคือเขาจะไม่ละลายเขาจะไม่ละลายที่อุณหภูมิร้อนๆอย่างเช่นที่เราแบบเห็นเค้กที่มันอยู่กลางแดดหรืออะไรได้เนี่ยอย่างมากเขาก็แค่เยิ้มแต่เขาจะไม่ละลายแต่ถ้าเป็นช็อกโกแลตแท้ที่เป็นครัวเจอร์ที่เป็นเปอร์เซ็นต์ช็อกโกแลตอย่างนั้นน่ะอันนั้นน่ะละลายตัวนั้นน่ะค่ะเขาใช้สำหรับการคุกกิ้งหมายความว่าอะไรคือทนต่อความร้อนหมายถึงว่าเอาเข้าอบทำช็อกโกแลตทำกานาชทำเค้กช็อกโกแลตทำบราวนี่ทำเมลเทนใช้ช็อกโกแลตแท้ทำในส่วนผสมของตัวเค้กได้แต่ถ้าสำหรับการแต่งหน้าเราจะใช้ช็อกโกแลตคอมพาวหรือช็อกโกแลตโคตติ้งเนาะที่ถามเข้ามานะคะนี่เป็นตัวช็อกโกแลตที่ปูทำเมื่อกี้รีบไปนิดนึงลืมปาดขอบออกตรงนี้เห็นไหมแต่ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวจะมาทำมาแกะให้ดูให้มันเซตแข็งอ่ะแล้วเราก็จะพลิกออกมาใช้งานนี่ น่ารักเนาะพิมพ์นี้ใหญ่พอสมควรนะแต่ตัวพิมพ์นี้จิ๋วก็หลิวจิ๋วนะอันนี้จิ๋วมากแต่อันนี้โอเคใส่ได้อยู่นี่ อันนี้จะเหมือนอารมณ์แบบช็อกโกแลตหักอ่ะทุกคนนี่นะน่าจะใส่เยอะกว่านี้หน่อยนี่ตัวนี้เป็นช็อกโกแลตบาร์ค่ะอันนี้เป็นช็อกโกแลตบาร์ซึ่งถามว่ามาตกแต่งได้ไหมก็ได้เหมือนกันนะเอามาตกแต่งข้างบนได้เหมือนกันวันนี้ด้านบนกูจะแต่งเป็นแอบบี้นี่ตุ๊กตา
ตุ๊กตาพวกนี้เราก็สามารถคือเค้กมันก็เล็กนิดเดียวเนาะแล้วตัวตุ๊กตามันเยอะมากพอตัวตุ๊กตามันเยอะเนี่ยเราก็จัดเป็นงานอันนี้เป็นปริ้นภาพนะคะเป็นงานปริ้นภาพได้เลยนะนำร่องเขานิดนึงเขาจะได้เข้าง่ายขึ้นปึ๊บแล้วเค้กข้างในเราเป็นช็อกโกแลตแบบแน่นด้วยอ่ะเนาะไม่ตื่นเต้นเราต้องไม่ตื่นเต้นนี่แบบนี้เห็นไหมมันก็แบบมีความเป็นแบบเอียงไปเอียงมางานน้ำตาลฟอนดอนช่วยได้เสมอตกแต่งวางเพิ่มเติมเข้าไปนี่เห็นไหมน่ารักเนาะสีสันสดใสมากเลยพี่มิรินสวัสดีค่ะนี่ปึ๊บเห็นไหมเป็นเพื่อนกันจะโปะครีมหรือไม่โปะครีมก็ได้นะแต่ว่าถ้าเกิดไม่โปะครีมก็ต้องดันเขาไปให้เขาแบบว่าติดกับเนื้อเค้กเราอะเห็นไหมแต่งอะไรที่มันแบบว่าเข้ากับเค้กให้ได้ปรับใครปุ๊บสวยแฮะเดี๋ยวขออมนี้อีกอันนึงตรงนี้นะเดี๋ยวมันโล่งๆเป็นแดงๆนะแบบว่าจับเขาอะดันเขาเข้าไปปุ๊บปึ๊บเอาออบบี้ขึ้นมาแบบนี้นี่ perfect เห็นไหมสีมันจะไล่โทนกันแล้วก็มีความสนุกสนานของตัวตุ๊กตานะคะทำไมเราถึงจะต้องแต่งเค้กให้สวยเพราะเค้กเป็นด่านแรกนะคะความสวยเป็นด่านแรกที่ควรจะหันมาดูเค้กเราเนาะถ้าเกิดมันยิ่งตอบโจทย์ความต้องการของเขานะคะเขาก็จะยิ่งหันกลับมามองร้านเรานะคะนะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณมากนะคะที่กดติดตามนะคะแล้วก็ฝากกดแจ้งเตือนเนาะไลฟ์เดี๋ยวจะมีไอเดียดีๆมาฝากกันสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ